็โจทย์ง่ายมากเลยนะฮะก็คือทำไงให้เรากลับมาสู่กำไรอันนี้คือโจทย์ระยะสั้นเลยจริงๆแล้วคนมักจะเข้าใจผิดว่าไอ้สิ่งที่ disrupt TV มันคือ digital แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็ใช่ระดับหนึ่งแต่บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่จริงคือต้องเข้าใจก่อนว่า disruption อ่ะมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีมันมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้มันพฤติกรรมมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกตอบโจทย์ของวิถีการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่คราวนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็โจทย์ง่ายมากเลยนะฮะก็คือทำไงให้เรากลับมาสู่กำไรอันนี้คือโจทย์ระยะสั้นเลยปีนี้ก็คือให้กลับไปสู่ที่เรากำไรก่อนมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาว่ากันปีที่ตอนสิ้นปีเราก็เริ่มวางแผนของเราสำหรับครึ่งปีหลังนะฮะก็ถ้าแผนนี้ได้ผลก็เราก็จะกลับมาสู่กำไรก็ลงรายละเอียดอยู่แต่บางอย่างอ่ะจะเห็นผลในระยะสั้นบางอย่างก็จะเห็นผลในระยะยาวทุกอย่างมันก็มีกลไกเวลานะครับสิ่งที่เรามองก็คือในระยะยาวอ่ะเราต้องการสร้างฐานบริการและรายได้ใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของตลาดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตคือผมไม่ได้อยากขายนาทีโฆษณาต่อเหมือนเดิมเพราะผมมองว่าในระยะยาวอ่ะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ยั่งยืนวันนี้ 90% ของรายได้เราก็ยังมาจากช่องทางทีวีอยู่สิ่งที่เราเริ่มสร้างใหม่ก็แน่นอนหนีพ้นเรื่องออนไลน์อันนี้เป็นก้อนที่สำคัญทีนี้นอกเหนือจากช่องทางออนไลน์แล้วอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญที่เรากำลังสร้างอยู่ก็คือตลาดต่างประเทศแล้วทีวีออนไลน์ตลาดต่างประเทศมันคือช่องทางที่เราจะกระจายคอนเทนต์ของเราแล้วเป็นแหล่งรายได้ของเราด้วยเพราะถ้าดูแล้วมันจะทำให้ ROI ของละครหรือรายการหนึ่งเรื่องมันจะดีขึ้นเพราะเราลงทุนทีมหนึ่งขายในประเทศไทยขายออนไลน์ขายต่างประเทศในเวลาเดียวกันเราก็มองว่ามันมีโอกาสอื่นๆนะครับที่เราจะสร้างรายได้ใหม่เรามองไปที่เรื่องของ IP นะครับและเรื่องของดาราและศิลปินสองจุดนี้น่าเป็นสิ่งที่เราสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ได้ล่าสุดเราก็จะเห็นว่ามีบางแบรนด์ใช้ละครของเราไปทำหนังโฆษณาอันนี้ก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของเราอันนี้ส่วนกลุ่มศิลปินเราจะพยายามสร้าง business model ใหม่ๆที่จะไปหารายได้ก้อนใหม่ที่เรากับเขาไม่เคยได้มาก่อนแล้วเรามาแบ่งกันอันนี้ยังบอกไม่ได้ในรายละเอียดแต่นี่คือสิ่งที่เราสร้างอยู่เราต้องเห็น2 ดิจิตก็คือเอาง่ายๆก็คืออย่างน้อยต้องเป็น 10% ของรายได้เราเพราะออกแรงแล้วก็ต้องทำให้มันคุ้มออกแรงผมต้องการให้มันได้ impact กลับมากับ P&L ของเรา business model ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมามันต้องกลายเป็นส่วนที่สำคัญที่มีระยะสำคัญกับธุรกิจเราตอนเรานึกถึงช่อง3ผมไม่อยากให้เรานึกถึงว่าแค่ช่องทีวีเราไม่ใช่ธุรกิจทีวีเราคือธุรกิจ Content and Entertainment Platform เพราะนี้คือสิ่งที่เราแข็งผู้จัดในประเทศไทยที่ฝีมือแบบท็อปก็อยู่กับเราดาราและศิลปินก็อยู่กับเรามันเป็นสิ่งที่เราได้เปรียบที่เรามีแล้วคนอื่นจะมีไม่เท่าเราหรือไม่มีเพราะนี่คือพื้นฐานของธุรกิจของเราผมคงไม่กล้าพูดแสนล้านนะครับคงไม่กล้าคอมมิตไปถึงแสนล้านแต่แผนที่วางไว้ว่าเราจะกลับมาในสู่ที่ผมขออนุญาตแบบผมล้อคำของทรัมป์ก็คือ make BC great again ก็คือคิดว่าน่าจะใช้เวลาสัก3ปีที่มองไว้ 3-4 ปีนะทีนี้จะกลับมา market cap เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกันที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าพื้นฐานของธุรกิจต้องเข้มแข็งนี่คือผลที่ผมบอกว่าผมไม่อยากจะหนีจากการขายนาทีโฆษณามันไม่ได้ผิดที่นาทีโฆษณาแต่ว่ามันอยู่บนอุตสาหกรรมที่ลดลงไงเพราะนั้นเราไม่ควรจะไปเบ็ดกับธุรกิจที่มันอยู่บนอุตสาหกรรมที่เทรนด์มันลดลงมันไม่ยั่งยืนไง